สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับจอห์นไรเดอร์ครับผมวันนี้ครับผมอยู่ที่ต้นกำเนิดแห่งแบรนด์ที่ต้องบอกว่าดังมากๆณขณะนี้ในประเทศไทยก็คือแบรนด์ซอนเทสครับกับโรงงานของซอนเทสที่ประเทศจีนซึ่งต้องบอกว่าที่นี่คือแหล่งกำเนิดของรถยี่ห้อซอนเทสทุกรุ่นเป็นโรงงานระดับโลกนะครับแล้วก็มียอดจำหน่ายที่ยุโรปเยอะมากๆซึ่งต้องบอกว่าไม่ใช่ง่ายๆนะครับในการที่จะนำรถแบรนด์สัญชาติจีนไปขายที่นั่นได้เอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเพื่อความชัดเจนครับในตระกูลของ 350D แล้วก็ 350E ที่บ้านเรานั้นกำลังฮิตเลยนั้นจะเป็นอย่างไรผมจะพาเพื่อนๆไปดูในเรื่องของคุณภาพของสินค้าว่าที่ล้อๆกันเหลือเกินว่าของจีนเนี่ยจีนที่นี่กับจีนที่เพื่อนๆรู้จักกันมันต่างกันแน่นอนแต่จะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับและในขณะนี้ครับเรากำลังเข้ามาที่บริเวณด้านในของโรงงานนะครับซึ่งต้องมาผ่านด่านนี้ก่อนด่านนี้ก็คือด่านที่ทำความสะอาดในเรื่องของรองเท้าพอเสร็จปั๊บเนี่ยคุณก็จะเห็นได้ว่ารองเท้าของคุณนั้นสะอาดเอี่ยมอ่องเลยนี่อย่างนี้เลยนะครับก่อนที่จะเข้าไปนะครับก็จะมีในเรื่องของระบบ security ซึ่งในขณะนี้เนี่ยจะใช้ลักษณะของการสแกนม่านตานะครับอย่างนี้เลยโอ้โหแต่เผอิญผมเป็นตัวปลอมแต่อันนี้คือขอเขาเปิดให้นะครับเดี๋ยวพอสแกนม่านตาเสร็จปั๊บประตูตรงนี้ก็จะเปิดออกมาแล้วก็จะให้เราเข้าไปภายในโรงงานได้แล้วป่ะและนี่ก็คือภายในของโรงงานซอนเทสครับต้องบอกว่าเจ๋งที่สุดเราเป็นการประกอบทุกโมเดลของซอนเทสที่นี่เลยครับจะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปชมกันต่อเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเราได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับจากคนที่สามารถที่จะอธิบายในเรื่องของเครื่องยนต์ของซอนเทสได้ดีมากๆเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้ที่ดูแลในเรื่องของระบบตรงนี้ทั้งหมดนะครับก็คือคุณป้อมนั่นเองป้อมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมแนะนำตัวก่อนแนะนำตัวก่อนผมป้อมอภิชาบุญนทันนะครับเป็น QA ครับ QA เลยนะครับถามนิดนึงจริงๆแล้วเนี่ยตัวของเครื่องยนต์ของซอนเทสเนี่ยที่นี่ทั้งหมดเลยก็คือเป็นโรงงานผลิตใช่ครับโรงงานประกอบด้วยใช่ครับอย่างนี้ก็เป็นชิ้นส่วนที่เราเตรียมเอาไว้ให้ดูว่าคุณภาพข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับนี่คือชิ้นส่วนของรุ่นไหนของ 350D ครับก็คือรุ่นที่ตอนนี้กำลังประกอบฮิตเลยนะใช่ใช่ 350D แล้วก็ 350E ใช่ครับก็คือตรงนี้หมดเลยครับผมมีหลายๆคนนะครับที่เป็นคนไทยนี่แหละเขาแบบว่าอาจจะไม่มั่นใจเอาพูดตรงๆนะเขาบอกว่าเป็นแบรนด์จีนมันยังไงอ่ะมันเอ้ยมันไม่ดีมันอย่างงี้ไม่ดีเอาไปว่าวันนี้เราเจาะเฉพาะตรงนี้ก่อนละกันส่วนในเรื่องของพาร์ทของโรงงานเดี๋ยวค่อยพาไปดูดีไหมดีครับเริ่มต้นก่อนชิ้นส่วนทั้งหมดเนี่ยได้ข่าวมาว่าผลิตขึ้นที่นี่เกือบจะ 100% ใช่เกือบ 100% ครับจริงเหรอจริงครับตั้งแต่หลอมอลูมิเนียมขึ้นมาเลยแข็งทั้งเคสใช่แข็งเนี่ยนะใช่แข็งเครื่องก็คือทำที่นี่ใช่ครับแล้วอย่างนั้นคำว่าทำที่นี่เนี่ยมันมีปัญหาไหมมันเออร์เลอร์ไหมรีเฟกแทบจะไม่มีเพราะว่าส่วนใหญ่เครื่องจักรคือนำเข้าจากพวกเยอรมันเครื่องฉีดเครื่องอะไรนี่คือแบบไฮเพรสเชอร์แบบมาเนื้อแน่นๆนะสังเกตจากลักษณะเนื้องานได้คือชิ้นงานเนี่ยไม่มีลักษณะของตัวเม็ดฟองอากาศเลยไม่มีคือแน่นอนทำมาแบบว่าดีๆเลยใช่เป็นเครื่องจักรจากเยอรมนีใช่แข็งนะครับเรียกว่าอันนี้เรียกว่าแข็งซ้ายแล้วกันครับถ้าเกิดสอบภาษาว่าเราแข็งซ้ายก็คือทำที่นี่ใช่ตัวครอบลูกปงลูกปืนทำที่นี่หมดครับอันนี้คือแข้งขวาใช่ซึ่งต้องบอกว่าเนียนมากๆเนียนมากมีอีกข้อนึงเพื่อนๆถามมาเยอะมากเลยก็คือในเรื่องของความทนทานอันนี้คือเสื้อสูบเสื้อสูบครับมีอะไรจะพรีเซนต์บ้างว่าเสื้อสูบของเราเป็นยังไงบ้างดูลายหินขัดครับว่าสวยขนาดไหนเก็บงานมาเนียนกิ๊บความแข็งแกร่งตรงเนี้ยอยู่ประมาณ600-700 HD ขึ้นไปก็คือทนทานมากมีสเปเชียลโปรเซสที่เกี่ยวกับพวกการฮีททรีทเมนต์แล้วก็มีการโคตติ้งหน้าผิวประมาณ10ไมครอนทำให้การใช้งานเนี่ย200ชั่วโมงอ่ะอาจจะสึกแค่2ไมครอนใช่คือนอกเหนือจากว่าจะเป็นเสื้อสูบธรรมดาแล้วยังมีการเคลือบในเรื่องของตัวชั้นเคลือบตรงนี้ใช่ครับซึ่งทำให้ตัวของการเสียดสีมันน้อยลงใช่ใช่เห็นบอกว่าเสื้อสูบเราเป็นเสื้อตัวที่เป็นลักษณะอลูมิเนียมครับหล่อหมดเลยใช่มันทนทานยังไงกับถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับเสื้อเหล็กเพราะว่าของเรามันมีโปรเซสที่ใช้แก๊สเข้าไปครับแล้วก็มีฮีททรีทเมนต์ที่ทำให้แบบมันเหนียวขึ้นใช่งั้นถามต่อสำหรับพวกที่เป็นสายโมดิฟายครับปกติลูกของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าจำไม่ผิดตามสเปคคือ77มิลครับขยายความจุได้ไหมถ้าดูอย่างเงี้ยขยายได้เพราะมันแค่โคตติ้งประมาณ10ไมครอนมันเป็นเพียวอลูมิเนียมที่ยังไม่ได้ผสมแบบซิลิคอนอะไรแบบค่ายอื่นอ๋อคือง่ายๆเลยจะคว้านก็ได้ใ
ตีปอกใหม่เลยครับซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดว่ามองจากภายในเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าร่องน้ำเนี่ยนะครับตาน้ำใหญ่มากทำได้อีกขยายได้อีกเยอะมากเลยลูก80เนี่ยสบายๆเลยนะครับดีไม่ดีถึง85ด้วยซ้ำอันนี้คือในเรื่องของการโมดิฟายนะเสื้อสูบยังไม่พอมีข่าวมาว่าตัวของลูกสูบของที่นี่เป็นลูกสูบฟอร์สจริงไหมใช่เป็นลูกสูบฟอร์สนี่สังเกตตรงนี้ได้อันนี้ให้เห็นเลยนะครับว่าเป็นลูกสูบที่อยู่ในเสื้อตัวนี้แล้วก็เป็นลูกฟอร์สทำไมถึงใช้เป็นลูกฟอร์สเพื่อความทนทานเพราะถ้าเกิดธรรมดาเวลาการกำลังอัดเนี่ยมันอาจจะเสียรูปอะไรนี้ได้ครับเราก็เลยทำเป็นลูกสูบฟอร์สสำหรับแรงอัดไปสูงเพราะว่ารถเรากำลังอัดค่อนข้างสูงมากดังนั้นถ้าเกิดว่าสายโมดิฟายนะครับจริงๆแล้วกำลังอัดสูงอยู่แล้วแต่ว่ากดลงไปอีกก็ได้เพราะว่าตัวของลูกสูบเนี่ยรองรับไหวอยู่แล้วอันนี้คือลูกสูบนะฮะแล้วก็มีอีกนี่อันนี้ก็คือข้อเหวี่ยงข้อเหวี่ยงขออนุญาตยกหูข้อเหวี่ยงหนักมากข้อเหวี่ยงหนักนี่ถือว่าดีนะดีมากร้านดีร้านดีแล้วก็การสูบตัวเนี้ยที่บอกว่าทำขึ้นที่โรงงานนี้เลยใช่ทั้งหมดเลยเหรอทั้งหมดเลยยอดเลยมันดียังไงถ้าเกิดว่าพูดถึงในเรื่องของข้อเหวี่ยงเราหลักๆคือชิ้นส่วนที่เราผลิตเองเนี่ยมันสามารถควบคุมกระบวนการได้ง่ายครับผมครับตั้งแต่ต้นน้ำจนการตรวจสอบทุกอย่างในเรื่องของการเออร์เลอร์หรือว่าการผิดพลาดของการผลิตเนี่ยน้อยมากน้อยมากครับมีเช็คนู่นเช็คนี่อีกใช่จะมีห้องแลบของ QC อีกทีเราจะมีสั่งเครื่องพิเศษเป็นแบบ 3D สแกนแล้วก็ค่าความเออร์เลอร์เนี่ยแค่แบบ0.1 ไมครอนได้น้อยมากคือประกอบเสร็จปั๊บเอาเข้าเครื่องสแกนอีกว่าร่องนี้ตรงไหมไอ้นู่นมีตาน้องตาน้ำอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามีผลอย่างนั้นเลยใช่ไหมใช่เข้าเครื่องเอ็กซเรย์เลยที่หลายๆคนเป็นห่วงกันเพราะว่ามันคือปัญหาหลักๆเลยของรถสกูตเตอร์ก็คือเรื่องของระบบขับเคลื่อนชุดข้างไปยังไงชุดข้างให้ดูสายพานก่อนอ่ะเดินมาดูตรงนี้หน่อยนึงแล้วกันครับนี่คือสายพานมีคนเขาโพสต์เอาไว้ว่าสายพานของตัวรุ่นนี้ 350D กับ 350E มีราคาแพงมาก 3,000 กว่าบาทเรื่องจริงไหมถ้าต่างประเทศอะจริงต่างประเทศคือประมาณ 4,000 ต่างประเทศคือ 4,000 ดูยี่ห้อก่อนยี่ห้อเกสอันนี้คือใช้ในพวกโซนอเมริกายุโรปรถแบรนด์แบบ CC สูงขึ้นไปเข้าใจเพราะว่ายี่ห้อเนี้ยอ่ะบางคนก็เรียกเกสบางคนก็เรียกยี่ห้อเกตตัวนี้เนี่ยเป็นสายพานที่ใช้ในพวกแบบว่ารถเปอร์ฟอร์แมนซ์สูงรถแข่งบางทีก็ใช้ตัวของเกตเหมือนกันคือมันคนแน่นอนคนแน่นอน 40,000 โลทั่วไป 40,000 โลใช่แต่เราแนะนำให้เปลี่ยนตามระยะแนะนำดีกว่าโอเคประกันคือปกติแล้วถ้าเกิดผมจำไม่ผิดเนี่ยทางซอนเทสไทยแลนด์เนี่ยระบุว่าน่าจะประมาณ 27,000 ถึง 28,000 28, แต่ว่าจากการทดลองมาแล้วใช่ 40,000 เนี่ย 40,000 ถึงเลยเหรอถึงคนมากนะใช่แล้วเมื่อกี้ที่บอกว่าราคาถูกประมาณถ้าตอนนี้ก็ไม่ถึง 2,000 ถ้าจำไม่ผิดเลยนะประมาณ 1,700 ประมาณ 1,790 1,790 บาทไม่ลงแบตนะไม่ลงแบตก็เอาไว้ว่าสายพานตัวนี้คุณก็สามารถที่จะซื้อเปลี่ยนได้เลยแล้วก็ใช้กันยาวๆกัน 2-30,000 โลสบายเลยนะครับแต่นั้นน่าให้เปลี่ยนซ้ำรอบดีกว่าเพราะมันแหลมตามนั้นนะครับมีตัวนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเรื่องของตัวชุดชามงานเนียนมากชุดชามเนี่ยเป็นงานที่เนียนจริงเพราะว่าในเรื่องของการขัดงงขัดเงาอันนี้ทำเองไหมทำเองด้วยทำเองด้วยเหรอครับแล้วเหตุผลที่ชุดชามของซอนเทสเองเนี่ย มี8เมตรไม่เหมือนชาวบ้านชาวบ้านเขา6เมตรอันนี้มี8เมตร8เมตรเขาออกแบบเพื่ออะไรเพื่อแรงบิดเพื่อแรงบิดใช่ครับมันจะเหวี่ยงได้ดีกว่าใช่สมูทกว่าใช่ซึ่งจริงๆแล้วเห็นบอกว่าตัวชุดชามเองเนี่ยขายที่เมืองไทยเนี่ยก็มีอะไหล่พร้อมสำหรับคนที่ซื้อออนเทสเลยใช่พร้อมพร้อมเลยนะนี่นะฮะชุดชามนะแล้วที่เซอร์ไพรส์กว่านั้นก็คือที่นี่เนี่ยกัดเปลืองเองฮะนี่ฮะกัดเปลืองเองหมดเลยฮะซึ่งเดี๋ยววันนี้จะพาผมไปดูเนาะเปลืองพวกนี้นะครับเปลืองตามเปลืองขาพวกนี้คือเป็นเปลืองกัดเองหมดเลยนะครับแล้วก็เห็นบอกว่าในเรื่องของการเกิดเสียงเนี่ยแทบไม่มีเลยน้อยมากเลยใช่เราคุมอยู่ที่ประมาณ6ไมครอนเองความเรียบของฟันใช่ค่าความเรียบฟันใช้เครื่องมือยังไงเป็นโรบอทเป็นโรบอทใช่คือตัวการกัดเปลืองพวกนี้คือเป็นโรบอทหมดคัดหลังกับตัวชุดสไลด์ใหญ่มากเปิดครอบก่อนโอเคออกมาแล้วนี่ครับผ้าคัดสีดำ
บอกเลยว่ามีคนถามมาเยอะมากเลยว่าพาคัทของซอนเทสคือพาคัทแบบไหนพาคัทเนื้อคาร์บอนครับนี่ครับเป็นเนื้อคาร์บอนมาจากโรงงานเลยครับแล้วก็มีทั้งหมดด้วยกัน5ก้อนด้วยดังนั้นในเรื่องของการทนแรงกระชากสูงมากสูงมากครับดูจากสปริงก็ได้สปริงคือแบบโอ้ใหญ่กว้างเลยสปริงสปริงสปริงทอร์กก็ใหญ่ถึงว่าเวลาออกตัวแล้วแบบดึงปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดเลยใช่ใช่เพราะว่าชุดทำมันเอาอยู่ใช่อืมถ้าจะไม่ต้องงูเลยทนไหมทนครับคาร์บอนทนแน่นอนความร้อนสูงคือง่ายๆอย่างที่เมื่อกี้เขาบอกอ่ะไม่ต้องโมเลยเพราะว่ามันให้มาดีอยู่แล้วแล้วก็นี่ก็คือเป็นเหตุผลหลักๆนะครับส่วนหนึ่งที่ว่าทำไมตัวของเครื่อง350ของซอนเทสไม่ว่าจะเป็นตัว350Dแล้วก็ 350E มันถึงแรงกว่าชาวบ้านเขาแล้วมันถึงมีความทนทานแล้วก็มีในเรื่องของการเขาเรียกว่าการเกิดดีเฟกต์หรือว่าเกิดเออร์เลอร์จากการผลิตน้อยมากน้อยมากเพราะว่าจริงๆแล้วโมเดลนี้ไม่ได้แบบว่าเป็นขึ้นจะขายในเมืองไทยนะใช่ขายทั่วโลกทั่วโลก71ประเทศทั้งหมดตอนนี้71ประเทศขายมาเป็นปีแล้วด้วยใช่จนกระทั่งตอนนี้ซอนเทสไทยแลนด์ก็นำเอามาจำหน่ายที่บ้านเรานะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นการเกริ่นเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าในส่วนของโรงงานเนี่ยเป็นโรงงานที่ใหญ่มากประมาณกี่ไร่เนี่ยประมาณ250ไร่ได้250ไร่แม่เจ้าเราจะเดินกันหมดไหมเนี่ยไม่ไหวเดี๋ยวนั่งรถกันดีกว่าโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ครับเพื่อนๆครับนอกจากในเรื่องของตัวชิ้นส่วนงานแล้วเรามาดูครับเพื่อเป็นการยืนยันเลยว่าเรื่องของการใช้โรบอทประกอบเครื่องทั้งหมดนะครับประกอบรถทั้งคันเลยเนี่ยมันเป็นอย่างไรจะได้ลืมๆกันว่าของจีนมันไม่ดีนะครับอันนี้คือชัดเจนเลยว่าเราพามาให้ดูว่ามันดีหรือไม่เอาเป็นว่าเพื่อนๆดูกันไปต่อละกันนะครับเป็นยังไงจมกันต่อเลยครับเดินกันมาเรื่อยๆมาเจอกับเครื่องมือเครื่องไม้แมชชีนเนอรี่เครื่องจักรใหญ่ๆมากๆมันคือเครื่องอะไรครับเนี่ยเป็นเครื่องฉีดไฮเพรสเชอร์เลยแรงดันสูงใช้เวลาในการฉีดน้อยมากแล้วก็สามารถปรับตั้งพวกฟีดพวกอินเจคชั่นไทม์อะไรต่างๆให้แบบเนื้อชิ้นงานอลูมิเนียมอ่ะมันมีความหนาแน่นมากขึ้นอ๋อเครื่องนี้คือเครื่องฉีดโมของอลูมิเนียมใช่เช่นเสื้อสูบตัวแข้งเครื่องต้องผ่านเครื่องนี้หมดเลยเครื่องนี้อันนี้สามารถฉีดตัวเฟรมชิ้นงานใหญ่ๆได้เลยแล้วครับใช่เพราะว่ามันมีแรงดันในการจับแคมของตัวโมเนี่ยเยอะมากโอ้ยอย่างนั้นแสดงว่าในเรื่องของห้องที่แบบห้องทำของเขาเนี่ยต้องใหญ่มากเหมือนกันใหญ่มากเลยแพงไหมแพงมากแพงมากครับเครื่องเยอรมันอ๋อเยอรมันกำลังจะถามว่าเป็นของประเทศอะไรของเยอรมันทั้งหมดเลยเยอรมันทั้งหมดส่วนใหญ่มาเดี๋ยวเราไปดูกันต่อดีกว่าป่ะเนี่ยครับอย่างชิ้นงานที่ไม่น่าเชื่อว่าทางซอนเทสเองจะผลิตเองก็คือชิ้นงานที่เป็นชิ้นงานของตัวเฟรมหลักๆอย่างเช่นตัวของเฟรมท้ายนะครับเฟรมกลางตัวของอ่างแข็งเครื่องทั้งหมดนี้ก็คือขึ้นงานเองเลยแล้วก็จะเห็นได้ว่านี่เป็นอลูมิเนียมที่พอหล่อเข้าไปปั๊บเป็นรูปเป็นร่างปั๊บยังไม่ได้ขัดเนี่ยก็จะเห็นว่างานเนียนมากนะครับเพราะว่าสังเกตได้ว่าตัวของเนื้ออลูมิเนียมเนี่ยอย่างที่เขาบอกไปว่าจะมีในเรื่องของการวัด QC ซึ่งมีในเรื่องของตัวฟองอากาศเนี่ยน้อยกว่า 2% เมื่อกี้เห็นบอกว่าเป็น 0.18% นั้นเองซึ่งถือว่าน้อยมากๆน้อยกว่ารถญี่ปุ่นด้วยซ้ำนะครับนี่ก็คือการควบคุมในเรื่องของ quality ของทางซอนเทสครับเนี่ยครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าชิ้นงานของเขาเนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของตัวโมนะครับในการออกแบบมาซึ่งอันเนี้ยยังไม่เสร็จนะครับเพราะเนื่องจากว่ายังต้องมีการเก็บงานต่างๆนานาอีกแต่ว่าในเรื่องของตัวชิ้นงานที่เป็นตัวของเนื้ออลูมิเนียมเองเนี่ยมันจะมีความหนาแน่นที่ไม่มีฟองอากาศฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันไม่มีฟองอากาศเนี่ยความหนาแน่นมันจะสูงนี่แหละครับจุดเด่นที่ว่าซอนเทสเขาภูมิใจเลยว่าของเขาเนี่ยมีความแข็งแรงกว่าชาวบ้านอย่างแน่นอนนะครับตอนนี้ครับอยู่ที่เครื่องที่น่าสนใจมากครับเครื่องตัวนี้ก็คือเครื่องที่ทำในเรื่องของการหล่อแสงเครื่องนะครับแสงเครื่องตั้งแต่300 cc ยันเครื่อง 1,000 cc ก็ผ่านเครื่องนี้มาได้ข่าวว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยทำมาจากประเทศเยอรมันซึ่งราคาไม่ได้มีแค่10ล้านครับบอกว่าราคาเป็นพันล้านเลยก็ต้องบอกว่าแจ๋วมากๆกับเครื่องตัวอย่างนี้เครื่องเบลเลอร์เทอร์เลยใช้คนคุมแค่1คนเท่านั้นนะครับกับเครื่องที่เป็นเครื่องสำหรับการหล่อแสงเครื่องโดยเฉพาะครับหลังจากที่มีการทำความสะอาดตัวของชิ้นงานแล้วนะครับณขณะนี้ครับตัวของเครื่องมือจักรตัวจักรกลตัวนี้เนี่ยก็ทำหน้าที่ในการหล่อนะครับหล่อตัวชิ้นงานอลูมิเนียมพูดง่ายๆคือล้างให้สะอาดก่อนเพื่อไม่ให้เกิดคราบเพื่อไม่ให้เกิดในเรื่องของชิ้นงานที่สกปรกจากนั้นถึงจะทำหน้าที่ในการนำเครื่องมาหล่อหลอมอลูมิเนียมให้สะอาดแล้วก็ออกมาเป็นตามโมที่ต้องการครับ
ลังจากที่เมื่อกี้นี้ผ่านในเรื่องของโปรเซสการอัดการบีบการล้างการอะไรก็แล้วแต่ครับก็จะออกมาเป็นแคร่งเครื่องให้เราได้เห็นกันแบบนี้ซึ่งณขณะนี้เนี่ยเป็นแคร่งเครื่องที่ยังไม่ได้มีการขัดอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ก็จะเห็นได้ว่าในตัวของอลูมิเนียมเนี่ยเกรดของเขาเนี่ยคือมีในเรื่องของความหนาแน่นสูงมากนะครับความหนาแน่นสูงมากดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตัวของชิ้นงานอลูมิเนียมของทางซอนเทคเองเนี่ยมีความแข็งแรงกว่าแบรนด์อื่นๆกรรมวิธีในการผลิตนั้นแตกต่างกันครับเครื่องจักรเป็นพันล้านตัวงานก็ออกมาดีตามนี้แหละครับโอ้โซนนี้โซนอะไรเนี่ยนี่เหมือนแข็งเครื่องเลยใช่ก็อันนี้จะเป็นแข็งของทั้งฝั่งซ้ายขวาของ350นะครับหลังจากที่ฉีดอลูมิเนียมเสร็จเรียบร้อยก็เป็นสเตชันที่เอาไว้ตรวจสอบว่างานได้ผ่านการเจียรนายอะไรเรียบร้อยแล้วหรือยังกับการเก็บงานอย่างที่บอกก็คือว่าโรงงานซอนเทสเองเนี่ยหล่ออลูเองทำเองทุกอย่างโดยการใช้ตัวของโรบอทใช่โรบอทครับตรงนี้แค่มาตรวจสอบ QC แล้วก็เก็บงานนิดหน่อยแล้วก็แพ็กเกจคือพอทำจากเครื่องเสร็จปั๊บเอามาวางปั๊บเนี่ยพนักงานเก็บงานตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับอ๋อแจ๋วมากแจ๋วมากแสดงว่าทุกโมเดลก็คือต้องผ่านตรงนี้หมดต้องผ่านตรงนี้หมดอันนี้ก็จะเป็นชิ้นงานที่ยังไม่ตรวจสอบครับส่วนตรงนี้ก็ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วต้องใช้รถกอล์ฟอะในการพาเราไปแต่ละจุดแต่ละจุดอะ250ไร่ใหญ่มากๆครับโรงงานของซอนเทสอย่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของการทำตัวเฟืองเกียร์เฟืองเกียร์รถนะครับแล้วก็เฟืองเกียร์ที่เป็นตัวออโตเมติกก็จะเห็นได้ว่าชิ้นงานมาปั๊บเนี่ยก็จะมีเครื่องนะครับหยิบเป็นหุ่นยนต์หมดเลยเนี่ยเป็นโรบอททำปั๊บตัดปึ้งปังปึ้งปังออกมาจากชิ้นงานที่เป็นกลมๆเนี่ยก็จะออกมาเป็นการกัดเฟืองแบบนี้เนี่ยครับจะเห็นได้ว่าไม่ได้มีคนช่วยนะเนี่ยโรบอทจับปั๊บวางปั๊บแล้วก็ทำงานต่อเลยซึ่งอันนี้ถือว่ายังไงก็ตามงานออกมาเนี่ย 100% เป๊ะหมดเลยนะครับโอ้โหนี่เป็นส่วนของการทำท่อไอเสียครับแล้วก็ยัดไอแก้วครับซึ่งนี่คือท่อไอเสียของซอนเทสง่ายๆเลยคือที่นี่ทำเองครับแม่เจ้าทำเองเกือบทุกอย่างเลยนะฮะกับแบรนด์ซอนเทสที่นี่ก็ขึ้นงานถังน้ำมันเองทุกรุ่นนะครับซึ่งก็จะใช้เครื่องจักรในการขึ้นรูปปั๊มรูปทั้งหมดนะครับแจ๋วมากเลยบริเวณนี้คือบริเวณของการใช้โรบอทหรือว่าหุ่นยนต์ในการประกอบเฟรมใช้คำว่าเฟรมนะครับไม่น่าเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยมีการใช้คนในการควบคุมแค่1คนเท่านั้นเองที่เหลือคือใช้โรบอททำหมดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเชื่อมจุดเชื่อมต่อต่างๆซึ่งเมื่อกี้นี้ผมลองสอบถามทางวิศวกรเขาว่าตัวของโรบอทเนี่ยมีการเชื่อมเนี่ยดีขนาดไหนเขาบอกว่าเนียนกว่าคน 100% เพราะว่าทางวิศวกรเนี่ยมีการออกแบบตัวของโปรแกรมเอาไว้ว่าต้องการเชื่อมลักษณะทรงแบบไหนอย่างไรเมื่อทำการเชื่อมเสร็จปั๊บตัวของโรบอทเนี่ยก็จะมีการเดินทางสายพานต่อไปผ่านขั้นตอนทั้งหมด12ขั้นตอน12โรบอทนะครับถึงจะออกมาเป็นลักษณะของตัวเมนเฟรมได้สิ่งนึงนะครับที่ผมทราบมาจากทางซอนเทสเองก็คือว่าตัวของเครื่องจักรตรงนี้เนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการทำทุกจุดที่มีการกำหนดตำแหน่งเอาไว้ตัวอย่างเช่นบริเวณที่ยึดน็อตต่างๆเนี่ยนะครับเขาบอกว่าโอกาสที่ผิดเพี้ยนจากการเชื่อมต่อเนี่ยเพียงแค่ 0.1 เท่านั้นเอง 0.1 นะครับซึ่งนั่นหมายความว่าตัวของชิ้นงานที่เป็นตัวโครงอลูมิเนียมโครงเหล็กเนี่ยกับแฟริ่งบอดี้พาร์ทที่ประกบกันเนี่ยมีช่องห่างแค่ 0.1 นั่นเองดังนั้นเนี่ยในเรื่องของชิ้นงานของคอนเทสเนี่ยมันถึงแน่นกว่าชาวบ้านเขานั่นเองนะครับนี่คือชิ้นงานที่สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะครับกับตัวของเฟรมซอนเทส 350E หรือว่าเจ้าปลาวานั่นเองจะเห็นว่าพอรื้อเฟรมออกมาปั๊บเนี่ยเฟรมมีความแข็งแรงในการผ่านจุดเชื่อมทั้งหมด12จุดจากโรบอทนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่างานเชื่อมแต่ละจุดเนี่ยไม่ได้ใช้มือคนทำไม่ได้เอาจี้ทูบจี้แต่ว่าใช้ในเรื่องของโรบอททั้งหมดเลยดังนั้นเนี่ยตัวของตะเข็บต่างๆเนี่ยจึงออกมาเป๊ะหมดเลยเพราะว่ามันมีการวางโปรแกรมเอาไว้นั่นเองนะครับตรงนี้คือตัวอะไรครับก็เป็นโซนพ่นสีครับที่เป็นแบบแนวนอนอันนี้เครื่องจักรก็จะหมุนไปเรื่อยๆครับโรบอทก็ฉีดตามแนวนอนเพราะนั้นก็จะไม่มีเรื่องสีย้อยแต่ทำไมมันถึงมีแบบว่าชุดแบบพ่นสียาวถึงนู่นเลยครับก็มีหลายโปรเซสที่บอกว่ามีทั้งหมดด้วยกัน4โปรเซสใช่ๆก็คือตามสายพานเลยตามสายพานเลยใช่โอ้คอนเสร็จปึ๊บต่อไประหว่างทางนี้ก็จะเป็นแบบตัวอุดอบอุณหภูมิไปเรื่อยๆครับเพื่อควบคุมอุณหภูมิอบอุณหภูมิเสร็จปั๊บก็จะมาห้องที่3ใช่จะเป็นแบบพวกการโคตติ้งโคตติ้งครับโหแจ๋วมากเลยอันนี้คือคุมในเรื่องของอุณหภูมิมั้ยครับใช่คุมอุณหภูมิครับซึ่งการอบหรือว่าเคลือบ UV ตรงนี้เนี่ยโดยปกติแล้วที่อื่นไม่ทําใช่
พราะว่ามันมีเค้าเรียกว่าโปรเซสที่เสียตังค์เพิ่มใช่ๆถูกต้องก็เลยไม่เอากันใช่แต่ที่นี่เอาครับซึ่งการทํา UV เนี่ยมันจะทําให้แบบสีอ่ะมันผ่องขึ้นแล้วก็ลดการเปื้อการลอกล่อนของตัวหนีไล่ความชื้นแล้วก็ถึงค่อยไปอบเป็นโรบอทล้วนๆเลยนะฮะต่อหลังจากนี้ปุ๊บตรงนี้ก็จะลงไปด้านล่างครับผมเพื่อเอาไปอบอีกทีนึงเหรอใช่คือ4ขั้นตอนไม่เสร็จปั๊บต้องไปอบอีกใช่เพื่อให้มันเกาะแน่นขึ้นถึงจะกลายเป็นในเรื่องของชุดสีที่จะเอาไปประกอบในส่วนด้านหน้าครับเข้าใจแล้วเข้าใจตัวนี้ก็จะเป็นแบบลายวนไปเรื่อยๆโอเคแสดงว่าถ้าเกิดว่าเป็นโรงงานอื่นอาจจะมีแค่3ขั้นตอนใช่แต่ของเราคือมี4ขั้นตอนเพิ่ม UV แล้วก็เพิ่มทูโคดพ่นของครั้งครับดังนั้นเนี่ยแฟร์ลิงก็สร้างเองครับการพ่นสีก็พ่นเองใช่แล้วก็มี4สเต็ปเพิ่มเติมอีกต่างหากใช่สีมาเลยพ่นทานพ่นทานแล้วก็เป็นการพ่นแบบเทคโนโลยีใหม่แนวนอนไม่มีสีเยิ้มสีย้อนไม่มีเลยไม่มีแล้วที่บอกว่าในเรื่องของการใช้โมของพลาสติกเนี่ยครับครับเวลาประกอบไปเนี่ยบางรุ่นบางยี่ห้อแล้วกันมันก๊อปแก๊ปมันไม่แน่นครับของซันเทสเกิดเหตุการณ์นี้ไหมไม่มีเพราะว่าเราคุมอยู่แค่ 0.1 0.1 นี่คือแทบจะแบบเอากระดาษแบบกรีดผ่านได้เลยว่าแบบแน่นมากเพราะว่าตัวเฟรมเราเนี่ยควบคุมด้วยโรบอททั้งหมดเลยอ๋อใช่คือโรบอทเนี่ยสำหรับการทำโครงสร้างของเขาก็เรียกว่าเป็นเฟรมแต่ว่าพอชุดสีเอามาประกอบปั๊บเนี่ยความเหลื่อมล้ำหรือว่าแบบการแบบเหลือไปเยอะเนี่ยไม่มีเลยไม่มีครับแทบจะไม่มีแจ๋วมากแจ๋วมากวินี่มันเบาะนี่ครับเออนุ่มแน่นมากนี่แหละสิ่งที่หลายๆคนสงสัยกับเรื่องของการทำเบาะที่นี่ขึ้นงานเองขึ้นงานเองครับเป็นแบบอินเจคชั่นไอตัวสปองเลยเป็นเทคโนโลยีที่เราใช้แวคคัมผสมผสานครับกับการฉีดฉีดอะไรชิ้นงานที่แน่นฉีดฟองน้ำอัดกับตัวของตัวผ้าด้านนอกใช่ซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่เข้าใจเนี่ยความหมายคือตัวของฟองน้ำเนี่ยเป็นฟองน้ำประดิษฐ์ที่หล่อมาเป็นเฟรมของมันเลยใช่ไหมในชิ้นในโมเลยแล้วก็ตัวของผ้าด้านนอกเนี่ยก็คือติดกับตัวชิ้นงานเลยครับฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่แบบว่าจะย่นอะไรย่นล่อนหลุดไม่มีไม่มีแน่นอนแน่นอนครับแล้วอย่างนี้เขาไปทำที่ไหนอ่ะตรงไหนกันนี่ทำตรงนี้ครับมาตรงนี้เลยอ๋อเครื่องอยู่ตรงนี้เลยโอเคโอ้มีเป็นโมอ้าวใช้โรบอทด้วยใช้โรบอทอูไฮโซอ่ะอันนี้น่าจะเป็นการทำความสะอาดป่ะใช่ทำความสะอาดแล้วก็พ่นน้ำยาเคลือบอะไรพวกนี้ก่อนที่จะทำการฉีดครับผมโอ้โหแจ๋วมากเลยก็ตรงนี้ก็จะเป็นแท่นทั้งหมดประมาณ24ตัว24ตัวตอน1รันครับใช่1รันครับผมฉะนั้นฉีดได้ไวมากครับเราเคยเห็นเนี่ยก็คือตัวของตัวโรงกับฟองน้ำทั่วไปนะก็จะใช้ลักษณะคือคนเนี่ยประกอบทากาวแปะเข้าไปโอกาสย่นก็มีฟองน้ำก็อาจจะไม่แน่นอย่างนี้ด้วยแต่อันนี้คือเทคโนโลยีตัวเนี้ยใช้กับรถที่ระดับเกือบ 500,000 ขึ้นไปเป็นเทคโนโลยีแบบเข้าใจแทบจะเป็น Tesla เข้าใจเพราะว่าจับเบาะดูเข้าใจเลยว่าแรงกดแบบนี้เนี่ยมันอยู่ในรถราคาแพงอ่ะว่างั้นดีกว่าเพื่อให้เวลาเราขับขี่เนี่ยไม่ใช่แค่นุ่มแน่นอย่างเดียวเพื่อให้เวลาเข้าโค้งปุ๊บเนี่ยไม่มีการไถ่ตัวครับผมจะได้มั่นใจสุดยอดตอนนี้เนี่ยที่เห็นอยู่นี่คือกำลังทำอะไรอยู่ครับกำลังประกอบเครื่องยนต์อยู่ครับประกอบเครื่องยนต์เลยก็จะเห็นว่าแต่ละจุดเนี่ยก็จะเป็นแท่นแบบเดียวกันก็คือสามารถหมุนได้360องศาเลยเพื่อให้พนักงานเนี่ยประกอบได้ง่ายลดการขยับเคลื่อนที่ดังนั้นเนี่ยเครื่องหนึ่งตัวก็คือจะใช้พนักงาน2-3คนก็แล้วแต่งานใช่ใช่โอ้แล้วก็จะมีการควบคุมพร้อมหมดนะเห็นเครื่องมือพิเศษพวกนี้ไหมครับก็คือทุกจุดก็จะมีการขันรีเช็คปั๊มอีกทีหนึ่งประแจปอนครบหมดตามสเปคหมดใช่ครับแล้วที่เห็นบอกว่าในเรื่องของการใช้วัดเคลียร์และต่างๆอาณาเนี่ยคือที่นี่เนี่ยเป๊ะมากใช่เป๊ะก็มีฟิลเตอร์เกตเช็คอยู่เช็คหมดเลยใช่เช็คหมดเลยแจ๋วอ่ะในการประกอบตั้งชิมวาล์วอะไรต่างครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเหมือนกับเครื่องผสมทั้งน้ำมันน้ำยาหล่อเย็นครับแล้วก็น้ำมันเครื่องครับฉะนั้นแต่ละโซนนี่ก็คือจะมีหน้าที่ในการทำงานของตัวดนเลยใช่ๆของเติมน้ำยาหล่อเย็นเติมระบบสายอะไรอย่างนี้ใช่ครับเริ่มเห็นเป็นคันแล้วนี่มาเป็นคันแล้วก็คือตัวโครงเนี่ยก็จะประกอบเป็นซับพาร์ทมาแล้วก็มาขึ้นตรงแถวนี้อย่างตอนนี้ที่เขาครอบล้อนี่คือไม่ให้ล้อแบบเปิดเปื้อนเลยใช่ๆครับแจ๋วว่าแจ๋วเป็นการโคเวอร์รักษาความสะอาดทั้งทุกอย่างเลยครับลายผลิตได้สิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากเลยนะก็คือตรงนี้เนี่ยพื้นที่ทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นสีขาวครับแล้วก็ชุดของช่างทั้งหมดก็คือขาวใช่แม้กระทั่งถุงมือมันขาวเลยครับเพื่อให้เห็นเลยว่ามันเละปั๊บคุณเปลี่ยนเลยหาใช
โอเคจะได้รู้จุดที่มีปัญหาครับผมทุกคนคือใส่ถุงมือหมดเลยนะเห็นไหมครบถ้วนนะครับเริ่มมาแบบคันๆแล้วนี่ใส่ล้อละใส่ล้ออันนี้เริ่มใส่ตัวของแฟริ่งก็อย่างนั้นนี่ก็มีเทสลีกเทสอะไรไปครับอ๋อคือจะมีเช็คตรงนี้เลยครับใช่ใช่เครื่องพวกนี้จะเป็นเครื่องที่เอาไว้รับประกันกูแจ๋วมากครับอย่างนั้นวันหนึ่งเนี่ยที่แบบเวลาที่ซอนเทสขึ้นรายการผลิตเนี่ยวันหนึ่งได้หลายสิบคันเลยนะได้เกือบร้อยแหละเกือบร้อยเหรอใช่ใช่ใช่เนี่ยครับตอนนี้ก็คือจะเห็นเลยว่าออกมาเป็นรูปเป็นร่างครบหมดแล้วเหลือแค่ใส่เบาะแล้วก็ใส่ชิวหน้าแค่นั้นเองถือว่าจบแล้วจบแล้วแล้วก็เดี๋ยวเป็นสเตชันนึงที่ทางไฟนอลเขาจะเอาไปตรวจสอบอีกทีนึงอ๋อก็คือจะมีคนที่เป็นฝั่งเทสหรือว่าตรวจสอบใช่เอารถไปทดสอบเองเลยบอกไปนี่ครับให้เพื่อนๆดูครับว่าพอเสร็จแล้วรถทั้งหมดก็จะถูกมาเนี่ยครับมาเก็บรายละเอียดตรงนี้อีกทีนึงแล้วก็จะมีการแปะสติ๊กเกอร์ว่าเอ้ยผ่านแล้วจบใช่แล้วก็คนนี้ก็จะทำการเอารถออกไปครับผมลายประมาณนี้แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าที่นี่เองเนี่ยในเรื่องของ warehouse ก็มีการแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนเลยใช่ไหมใช่อย่างตอนนี้เนี่ยเดินๆมาตัวนี้คุ้นๆนะเหมือนที่บ้านเราเลยนี่อันนี้คือ warehouse ของที่นี่ไหมครับครับใช่ครับอันนี้เป็นระบบMFE นะครับนี่ๆๆๆไหลมาแล้วไหลมาแล้วโอ้แจ๋วเลยเป็นการเหมือนกับว่าทุกอย่างควบคุมด้วยบาร์โค้ดนะฮะที่ฐานจะมีบาร์โค้ดอยู่ครับแล้วก็จะสามารถแท็กกลับได้ว่าพาร์ทนัมเบอร์นี้จํานวนเท่าไหร่ที่จะใช้ในการผลิตประกอบตรงจุดไหนระบบเนี้ยมันก็จะเอาไว้ค้นหาแล้วก็จัดส่งไปสู่ลายผลิตได้หรือแม้แต่ว่าส่งในการออเดอร์ให้ลูกค้าได้เป็นระบุตำแหน่งเลยคือพูดง่ายๆคือไม่ได้ใช้ตัวคนเลยไม่ได้ใช้คนเอาตัวเครื่องเนี่ยแล้วก็ยิงสแกนปั๊บก็วิ่งเข้าไปหาค้นหาได้เลยใช่โอ้ครับเยอะจริงๆโรงงานนี้ผมว่าเกินพันล้านนะเกินแน่นอนนะคือจริงๆนะราคามูลค่าของตัวเครื่องจักรต่างๆเนี่ย50ล้าน100ล้านมีให้เห็นใช่ฉะนั้นไม่ธรรมดาครับโรงงานนี้และอย่างที่บอกคือที่นี่เนี่ยมีการประกอบรถส่งออกต่างประเทศครับเห็นบอกว่าขายต่างประเทศเนี่ยมากกว่า 60% ใช่เห็นเขาบอกมานะครับรวมถึงประเทศไทยด้วยครับนะครับเราเรียกว่าดูเกือบครบแล้วแต่ว่าบางส่วนก็ต้องบอกว่าเป็นความลับแล้วก็ขออนุญาตไม่นําเสนอละกันนะครับแต่ให้รู้ว่าเนี่ยที่เดินไปทั้งหมดเนี่ยยังแค่ประมาณสัก 40% น่ะยังไม่หมดว่างั้นมั้ยใช่จะมีในส่วนของ development ในส่วนของQC การตรวจสอบการออกแบบการนู่นการนี่ครับและอีกโซนนึงที่อยากดูมากเลยครับข้างหน้าเนี่ยมันมีสนามเทสรถด้วยโอเคของเราเลยป่ะใช่เตรียมไว้ให้แล้วโอเคงั้นเดินไปข้างหน้าต่อเลยครับครับและบริเวณนี้ครับเป็นบริเวณที่เรียกว่าเป็นสนามทดสอบรถของซอนเทสทุกรุ่นนะครับซึ่งต้องบอกว่ามีพื้นที่ที่โอ้โหใหญ่โตมาโหฬารเลยใหญ่กว่าบ้านเราอ่ะในทำนองของสนามที่เป็นสนามมินิเซอร์กิตด้วยซ้ำนะครับซึ่งวันนี้ครับเราจะนำเอาซอนเทสที่มีขายในบ้านเรานี่แหละก็คือตัวของ 350D แล้วก็ 350E มาทำการวิ่งทดสอบกันนะครับมาแล้วก็ต้องลองใช้สนามหน่อยเพราะว่าสนามก็สวยจริงๆจะเป็นอย่างไรชมกันเลยครับและทั้งหมดนี้ครับก็คือโรงงานของ Sontes ที่อยู่ที่ประเทศจีนนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่ารถ2รุ่นนี้ทั้งตัวของ 350E แล้วก็ 350D คือรถที่มีในเรื่องของ Quality Control ดีมากๆรวมถึงในเรื่องของเทคโนโลยีที่จัดเต็มจริงๆและแน่นอนนะครับเมืองไทยครับโชคดีครับเพราะว่าทาง Sontes Thailand เองนั้นทำราคาของรุ่นนี้มาน่ารักมากนะครับพูดง่ายคือราคานี่สวนกับเทคโนโลยีเลยก็ว่าได้นะครับอีกอย่างนึงนะครับก็คือเรื่องของการบริการหลังการขายครับเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยมีเพจที่ชื่อว่าSontes Care ลองไปเสิร์ชดูนะครับ Sontes Care มีเรื่องร้องเรียนหรือว่ามีเรื่องปัญหาคาใจอะไรสามารถที่จะปรึกษาได้ทีมงานเขาทำงานตลอดเวลา24ชั่วโมงก็ว่าได้นะครับและแน่นอนนะครับสำหรับทาง Sontes Thailand เองก็ดูแลทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะไรก็ตามหรือว่าการรับประกัน5ปี 50,000 โลสุดยอดมากๆนะครับที่สำคัญก็คือว่าสำหรับตัวของอะไหล่ Sontes 350D ก
ับ350Eนั้นบอกเลยว่าสต็อกแน่นๆ นะครับแต่ว่าเฉพาะของลูกค้าซอนเทสที่ซื้อ2รุ่นนี้เท่านั้นครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณครับสำหรับบริษัทซอนเทสที่เชิญผมมาร่วมถ่ายงานที่นี่นะครับซึ่งต้องบอกว่าดีใจมากครับได้เห็นในเรื่องของพัฒนาของเมืองจีนที่ไม่ใช่จีนธรรมดาครับแต่ว่าเป็นจีนไฮคลาสเลยก็ว่าได้กับแบรนด์ซอนเทสครับโอกาสหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรติดตามชมครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ